สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายณัชนินทร์ ธนิชพัฒน์ชื่อเล่นชื่อบูมอยู่ป.5 ทับ 3 ในที่ 12 วันนี้ผมจะมาทำอาหารเสนอวิชาเทคโนโลยีครับวันนี้ผมจะมาทำเมนูน้ำพริกอ่องครับเรามาดูวัตถุดิบที่จะมาตำน้ำพริกอ่องกันเลยครับมีตะไคร้กระเทียมหอมแดงกะปิพริกแห้งแช่น้ำกระเทียมสับไว้เจียวมะเขือเทศหมูสับต้นหอมผักชีน้ำพริกอ่องจะทานกับผักสดชนิดต่างๆครับตามนี้เลยครับเอาพริกแห้งใส่ลงไปครับแล้วก็เอาตะไคร้กระเทียมหอมแดงกะปิครับเสร็จแล้วเราก็มาตำเลยครับเมื่อตำน้ำพริกเสร็จแล้วเอาใส่เข้าไปครับเสร็จแล้วแล้วก็ตำต่อไปครับเมื่อเราตำน้ำพริกเสร็จแล้วเราก็เอาน้ำพืชใส่เข้าไปเสร็จแล้วเราก็เอากระเทียมสับเข้าไปครับแล้วก็จากนั้นเราก็ใส่หมูที่ตำครับเมื่อหมูสุกได้ที่แล้วเราก็เติมน้ำลงไปครับแล้วก็มีอีกหนึ่งครับเสร็จแล้วเราก็เอามะเขือเทศลงไปครับแล้วเราก็เมื่อมะเขือเทศสุกแล้วก็เติมด้วยน้ำตาลครับเมื่อให้เสร็จแล้วครับแล้วก็คลุกครับแล้วเราก็ปิดไฟครับแล้วก็เอาผักชีกับต้นหอมครับใส่เข้าไปครับเสร็จแล้วแล้วก็คลุกครับThank you.
เสร็จแล้วครับมันไม่อ่อนของชอบของผมครับ